เป็นความดันโลหิตสูงทำไมต้องรักษาถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆจะเกิดอันตรายอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะภาวะความดันโลหิตสูงคือภาวะที่มีแรงดันเลือดในหลอดเลือดเนี่ยสูงถ้าเกิดเราไม่ได้รักษารักษานะคะจะบอกได้เลยว่ามันจะเกิดปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาอีกครั้งนึงที่พี่ปราอยากจะบอกนะคะความดันเลือดหรือความดันโลหิตเราจะมีอยู่2ตัวตัวบนที่เราเรียกว่าซิสโตลิกบัดเพรสเชอร์เป็นความดันหลงหลอดเลือดในขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวนำเลือดไปเลี้ยงส่วนอวัยวะต่างๆของร่างกายส่วนความดันตัวล่างนะคะที่เราเรียกว่าไดแอสโตลิกบัดเพรสเชอร์เป็นความดันของหลอดเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวดังวันที่เราวัดความดันนะคะเราจะมีอยู่2ค่าก็คือเราจะบอกเลยเช่นความดันของเรา120/80มิลลิเมตรตลอดถึงตอนนี้คงเข้าใจในเรื่องของค่าความดันโลหิตที่เราวัดได้ว่าจะต้องมี2ค่าและเป็นที่มาอย่างไรแล้วใช่ไหมคะเมื่อเกิดภาวะความดันโลหิตสูงนานๆแล้วเราไม่ทำการรักษามันจะเกิดอันตรายหรือส่งผลต่ออวัยวะสำคัญต่างๆอย่างไรที่ปราจะมาบอกให้ฟังเลยนะคะถ้าเราเนี่ยมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วเราไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาอย่างไม่ต่อเนื่องเราไม่เห็นว่ามันจะมีความสำคัญอะไรเรามองไปนอกกับปกติรู้ไหมคะเมื่อว่าหลอดเลือดมันแข็งนานๆเนี่ยเลือดจะเลี้ยงไม่สะดวกเลยเลือดจะไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่างๆไม่สะดวกสามอวัยวะที่สำคัญที่เราจะต้องรู้คือ1หัวใจถ้าหลอดเลือดของเราแข็งและตีบเนี่ยปรากฏว่าเลือดจะไปเลี้ยงหัวใจของเราได้น้อยลงและก็เลี้ยงได้อย่างลำบากคือเขาเดินทางลำบากถูกไหมคะก็จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายแล้วก็ตายได้เลยนะคะข้อที่2เลือดจะไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงเพราะหลอดเลือดมันตีบถูกไหมคะพอตีบเลือดก็ไหลเวียนได้ลำบากก็จะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดภาวะพึ่งพาเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยิ่งถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยกล้ามเนื้อนะคะของสมองเลือดมันจะไปเลี้ยงไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดไตตันแตกได้ถึงตอนนั้นเราจะรู้เลยว่าเราทุกข์ทรมานจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างไร 3. ถ้าสมมติว่าเราเกิดภาวะเนี่ยความดันโลหิตสูงแล้วไม่ได้รักษานานๆหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยมันก็จะไปได้น้อยลงเพราะมันตีบมันแข็งก็ส่งเลือดไปได้น้อยลงใช่ไหมคะไตก็จะเกิดภาวะไตวายไตเสื่อมแล้วเราก็จะทุกข์ทรมานจากภาวะโรคไตเห็นไหมคะ3อวัยวะสำคัญของเราก็คือหัวใจสมองแล้วก็ไตมันมีความส่งผลมากๆเลยถ้าเราเป็นความดันโลหิตสูงทิ้งไว้นานๆแล้วเราไม่รักษาไม่ใส่ใจไม่ดูแลหรือรักษาไม่ต่อเนื่องวันนี้เรากลับมาทบทวนเลยนะคะแล้วก็รีบกลับมารักษาและดูแลตัวเองเลยค่ะคงได้รับคำตอบในเบื้องต้นเลยนะคะว่าความดันโลหิตสูงทำไมเราจึงต้องรักษาเพราะมันส่งผลต่ออวัยวะสำคัญ3อย่างเลยนะคะที่เราเห็นแต่จริงๆก็ส่งในเรื่องผลกระทบกายวัตรต่างๆของร่างกายอีกมากมายแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ปราเนี่ยบอกเลยว่าครับพี่ปรามีเรื่องเล่าเคสนี้ก็เป็นคนที่พี่ปรารู้จักนะคะเรียกว่าเขาก็คือการที่ว่าต้องทำงานเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันของคนเราต้องแข่งขันต้องเร่งรีบและทุกๆอย่างก็จะมีอาการตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนมึนปวดหัวเหมือนนอนไม่พอก็บอกเขานอนนะเขานอนเร็วมากเลยแต่เขามึนปวดหัวแล้วเขาจะทำอย่างไรปรากฏเชื่อไหมคะว่าเขาก็ไปตรวจเช็คแล้วเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็คือเขาก็ได้ยามาแต่ความรู้สึกของเขาก็คือเขาก็ยังแข็งแรงนะเขายังช่วยเหลือตัวเองได้ทำไมก็ต้องทานยาเลยแล้วทานยามากๆจะเป็นอะไรเขากลัวเขากังวลก็เลยทานบ้างไม่ทานบ้างและภาวะของเรานะคะการที่เราควบคุมความดันโลหิตสูงไม่ดีแล้วเราไม่ได้วัดความดันของเราเลยเราไม่รู้เลยขณะนี้เราเป็นอย่างไรแต่เขาก็สังเกตอาการเขาเสมอมาเลยนะคะว่าเขาจะมีอาการในความรู้สึกของเขาคือเขาก็มึนหัวตลอดเลยว่าไม่สดชื่นวันหนึ่งเนี่ยที่เขาไปเจอภาวะเครียดมากๆเนี่ยบางทีอาจจะโกรธใครก็ได้สังเกตตัวเองนะคะโกรธใครก็ได้หรือเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมวันนั้นมันร้อนมากมันหงุดหงิดยิ่งช่วงที่ผ่านมานะคะอากาศร้อนมากจริงๆอุณหภูมิที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีมันก็เกิดเพรสเชอร์เกิดความดันขึ้นมาหลายคนนะคะไม่สามารถควบคุมได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วเราพบก็คือบางคนปากเบี้ยวเลยบางคนนะคะเกิดขึ้นมาแล้วเกิดภาวะอะไรคะอยู่ดีๆทำไมเราแขนขาชาไปครึ่งนึงครึ่งสินี่คือภาวะความดันโลหิตสูงที่เราไม่ได้ควบคุมกรณีเคสที่เล่านี้นะคะเขาก็ตื่นมาวันนั้นก็ชาแขนซีกหนึ่งเลยค่ะซีกซ้ายหรือซีกขวาก็ได้แต่เขาชาซีกซ้ายเสร็จแล้วโชคดีมากๆความโชคดีของเขาก็คือคนในครอบครัวเนี่ยส่งเขาไปโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดก็เกิดการรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็ดีที่สุดก็คือรวดเร็วในเวลาที่สามารถช่วยชีวิตของคนไข้ได้และสุดท้ายเขาก็ต้องมาทำกายภาพบำบัดแล้วได้พลังใจจากครอบครัวมากมายตอนนี้เขาหายแล้วค่ะแต่ถามว่าการหายนี่จะเป็น 100% หรือไม่ก็ต้องใช้ระยะเวลาวันนี้พี่ปรายกตัวอย่างตรงนี้ให้ฟังเลยนะคะว่าทำไมเราจึงต้องรักษาและควบคุมความดันโลหิตสูง
ประโยคหนึ่งที่พี่ปราอยากจะพูดชัดเจนเลยนะคะแล้วเราคงเคยได้ยินแล้วก็เป็นประโยคทองเลยนะคะก็คือความดันโลหิตสูงคือฆาตกรเงียบ Silent Killer ทำไมเขาได้ชื่อนี้ล่ะคะรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะเราบอกแล้วคนที่เขาเดินมา100คน10คน 10,000 คนเนี่ยเราดูออกเราชี้ออกไหมคะว่าคนไหนเป็นความดันโลหิตสูงเขาจะเหมือนคนปกติทั่วไปเลยและอย่างที่พี่ปราบอกเลยว่าคำว่าฆาตกรเงียบคืออะไรอาการของโรคก็ดำเนินไปเรื่อยๆและถ้าเราไม่ควบคุมไม่ดูแลตัวเองโรคของเขาเนี่ยก็จะลุกลามมากขึ้นภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่ตามมาทั้งหัวใจสมองไตสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนี่แหละค่ะจำไว้ประโยคนี้เลยนะคะความดันโลหิตสูงคือฆาตกรเงียบ silent killerมีคำถามนะคะที่เข้ามาถามพี่ปราบอกว่าพี่ปราความดันโลหิตสูงจริงมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็เราจะรักษาให้หายขาดได้ไหมเหมือนกับรักษาโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่รักษาแล้วหายเลยกินยาแล้วก็หายเลยผ่าตัดก็หายเลยได้ไหมคำตอบอยู่ตรงนี้นะคะความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เนี่ยเราบอกนะคะส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุแต่อันนึงก็คือมาเกิดมาจากพันธุกรรมคือครอบครัวหรือกรรมพันธุ์อย่างที่พี่ปราเคยพูดในคลิปเก่าๆที่ผ่านมาแล้วว่าเมื่อเราไปโรงพยาบาลเราป่วยแล้วเราไปตรวจแพทย์มักจะถามนะคะซักประวัติของเราว่าในครอบครัวไม่มีประวัติความดันโลหิตสูงไหมเพราะอันนี้เป็นพันธุกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนพี่ปราพูดเสมอเลยค่ะในครอบครัวที่ทานอาหารเค็มมันจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ความดันโลหิตของเราสูงมากขึ้นแต่ก็มีนะคะความดันโลหิตสูงที่เกิดจากอาการผิดปกติต่างๆเช่นความผิดปกติของต่อมหัวไตถ้าเขาผ่าตัดไปแล้วก็ดูแลตัวเองดีความดันโลหิตสูงอันนั้นก็อาจจะนะคะกลับมาเป็นปกติได้แต่พี่ปราก็ยังย้ำนะคะว่าส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุแต่เราอยู่กับเขาได้นะคะอยู่กับความดันโลหิตสูงได้อย่างที่ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายคือเราต้องควบคุมต้องดูแลต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครมีนัดมีการตรวจตามนัดต่างๆนี่อย่าขาดนัดนะคะไม่ใช่เห็นว่าวันนี้เราปกติแล้วเราโอเคแล้วเราวัดความดันเมื่อกี้นี่เองอะความดันเราดีแล้วครั้งนี้เราไม่ไปหาหมอแล้วหยุดยาเองไม่ได้นะคะในตรงนี้นี่พี่ปราย้ำเลยว่าอย่าหยุดยาเองคำถามถัดมาที่พี่ปราจะได้รับไปบ่อยแล้วพี่ปราแล้วอย่างนี้เราเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเราจะรักษาเราจะดูแลตัวเองอย่างไรที่ปราพูดเลยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเราเนี่ยเป็นหมอที่ดีที่สุดให้กับตัวเราพี่ปราพูดช้าๆกับประโยคนี้ครั้งหนึ่งนะคะเราคือหมอที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเมื่อเราเป็นความดันโลหิตสูงแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรอย่างแรกเลยค่ะที่พี่ปราเน้นมากๆเรื่องอาหารแล้วก็อาหารในทุกๆคลิปนี้ค่ะที่พี่ปราบอกหรือจะเป็นอาหารจากธรรมชาติและสิ่งหนึ่งที่ย้ำเสมอหรือนะคะเราต้องทานอาหารให้หลากหลายและก็อย่าทานซ้ำอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเพราะแต่ละอย่างอาหารแต่ละชนิดก็จะมีความเด่นในตัวเองแต่อาหารสำหรับโรคความดันโลหิตสูงก็คือเราต้องลดเค็มเลยค่ะหลายคนที่ติดเครื่องปรุงรสเครื่องชูรสของหมักดองของต่างๆต้องระวังมากๆนะคะเพราะสารเหล่านี้บางทีเขาไม่ได้ใส่เกลือเขาใส่ซีอิ๊วเขาใส่น้ำปลามันก็เค็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารักสุขภาพของเราเราต้องเลือกอาหารทุกชนิดที่จะเข้ามาสู่ตัวเราเพราะขณะนั้นเรากำลังดูแลหรือกำลังทำร้ายตัวเราเองข้อที่2ปัจจัยในเรื่องของการออกกำลังกายนี่สำคัญและเป็นเรื่องเบสิกและธรรมดาได้เลยคำถามที่พี่ปราก็จะได้ยินเสมอพี่ไม่มีเวลาเลยเนี่ยกลับมาก็เหนื่อยแล้วรถติดมากพี่ปราพูดเสมอเลยว่าให้เราใช้สิ่งที่เรามีอยู่เช่นเรามีหน้าบ้านไหมเรามีสนามไหมหรือเรามีอะไรแล้วก็เอาเลยค่ะรองเท้าก็เอาไปเดินเลยค่ะติดต่อกัน30นาทีนะคะแล้วพยายามเลยถ้าทำได้ทุกวันพี่ปราบอกเลยนะคะว่าถ้าทำได้ทุกวันเช้าเย็นนี่จะเป็นสุดยอดมากเลยคือบางคนยังไม่มีเวลาที่จะไปยิมไม่มีเวลาที่จะขับรถออกไปเพราะรถมันติดมากตอนนี้การก่อสร้างมันเยอะใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ใช้เวลาแต่ถ้าไปได้จะดีมากเพราะว่าการที่เราได้ไปอยู่ในกลุ่มคนหรือชุมชนของคนที่ก็ออกกำลังกายกันได้พูดคุยกันมันก็ทำให้เราฮึกเหิมอยากจะออกกำลังกายแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ต้องใช้เวลาที่เรามีอยู่อย่างมีคุณภาพหรือมีประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วอย่างที่บอกเลยว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นข้อที่1ไปแล้วนะคะการรับประทานอาหารข้อที่2คือการออกกำลังกายข้อที่3สำคัญมากๆเราต้องควบคุมน้ำหนักหลายคนนะคะอาหารบอกว่าคุมก็คือไม่ทานเค็มแต่ทานอะไรคะโอ้โหแต่ละมื้อเนี่ยคือเราไม่มีเรียกว่าปริมาณที่เข้ามามันเยอะมากแต่เราออกไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมน้ำหนักบอกได้เลยนะคะคนไข้ที่มีน้ำหนักมากความดันโลหิตสูงก็จะผันแปรตรงก็คือจะน้ำหนักมากความดันก็จะเยอะด้วยเพราะเราไม่ได้ออกกำลังกายมากมายแล้วก็ร่างกายเราต้องทำงานหนักหลอดเลือดเราก็ต้องสูบฉีดเลือดออกไปมากความดันก็จะสูง
เพราะฉะนั้นนะคะน้ำหนักเนี่ยความอ้วนเป็นปัจจัยของโรคต่างๆมากมายพี่ปราย้ำนะคะความอ้วนเป็นปัจจัยของโรคต่างๆมากมายเราต้องควบคุมน้ำหนักข้อที่4ก็คือในเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะจะมีสารนิโคตินที่ส่งผลต่างๆร่างกายเราถามตัวเราเองเลยค่ะทำไมเราต้องสูบบุหรี่แล้วติดบุหรี่หรือเลิกสูบเพราะเหตุผลใดแล้วกลับมาทบทวนซิว่าถ้าณวันนี้เรารักตัวเองเราจะงดบุหรี่ได้ไหมถ้าเรางดบุหรี่แล้วจะเกิดผลดีอย่างไรบอกได้เลยนะคะอันนี้มีผลมากๆเลยสำหรับคนที่งดบุหรี่ได้นี่จะทำให้การควบคุมความดันนี่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเลยค่ะคำถามถัดมาที่มีคนถามก็ไม่เยอะเลยนะคะพี่ปราคะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วเราจะทานยาอะไรดีวันนี้พี่ปราตอบชัดเจนเลยนะคะใครที่มีภาวะความดันโลหิตสูงต้องไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าก็จะมีการตรวจร่างกายจะมีการเจาะเลือดจะมีการดูซักประวัติหลายๆอย่างเพื่อให้ยาที่ดีที่สุดกับตัวเราและเหมาะสมที่สุดกับตัวเราสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการรักษาโรคความดันโลหิตสูงเราต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนอกจากรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและแพทย์เขาจะเป็นผู้ที่ดูแลเลยนะคะว่ายาตัวไหนที่เหมาะสมกับคนไข้ประเภทไหนและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุดเราจะต้องทานยาให้ถูกต้องและสม่ำเสมอไม่ขาดยานะคะที่สำคัญก็คือการที่เราไปตรวจเราไปพบแพทย์ทุกครั้งเนี่ยเท่ากับเราได้รู้เลยว่าตอนนี้ตัวเราเนี่ยมีภาวะอย่างไรเกิดอันตรายได้ไหมเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรที่ทำให้ตัวเราดีขึ้นคำตอบนี้พี่ปาชัดเจนแล้วนะคะการที่เราจะเลือกทานยาอะไรดีคือต้องไปพบแพทย์เท่านั้นค่ะอีกคำถามที่สำคัญมากๆและถือว่าเป็นคำถามไฮไลท์เลยรักษาความดันมานานมากเลยพี่ปาทานยามาตลอดหนูกลัวจังเลยว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคไตพี่ปราย้ำเลยนะคะว่าถ้าสมมติเราไปตรวจตามนัดเราไปพบแพทย์เราทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอดูแลตัวเองนะคะอย่างถูกต้องไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าอะไรคะยาทุกๆตัวที่แพทย์จะสั่งให้เราท่านต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วก็ยาที่รักษาความดันส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์สั้นไม่ได้ทำผลอะไรให้กับไตนี่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่รักษาแล้วปล่อยให้ความดันโลหิตสูงนานมันจะเกิดผลนะคะมีเคสหนึ่งปรากฏว่ารักษาไม่ดีอยู่ดีๆตาเขาก็ขึ้นมามีปัญหาตาโมมองภาพไม่ชัดเพราะอะไรล่ะคะหลอดเลือดไปเลี้ยงที่ตามีปัญหาเลือดไปเลี้ยงได้ไม่เต็มที่บางคนนี่ตาโมภาพซ้อนมองอะไรไม่ได้ชัดเจนอันตรายนะคะแล้วอย่างที่พี่ปราพูดมาเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราดูแลตัวเองดีอย่างที่บอกเลยตั้งแต่ต้นควบคุมอาหารออกกำลังกายลดน้ำหนักงดบุหรี่งดสิ่งที่จะทำให้เกิดภาวะที่ไม่ดีกับร่างกายงดแอลกอฮอล์ต่างๆพักผ่อนให้เพียงพอไม่เอาเรื่องมาเครียดมาบีบตันตัวเองมากๆนะคะแล้วเราดูแลตัวเองดีวัดความดันสม่ำเสมอจดค่าความดันนั้นนำไปตรวจรักษารู้ไหมคะว่าคุณไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคุณไม่รักษาตัวเองไม่ดูแลตัวเองตรงนี้ไม่ไปพบแพทย์คิดว่าไม่เป็นอะไรนั่นแหละค่ะคุณกำลังทำร้ายตัวเองถึงตอนนี้แล้วนะคะเขียนข้อเสนอแนะต่างๆมาเลยเอ๊ะตอนนี้เรามีอาการไหมเราเป็นความดันโลหิตสูงนะคะและความดันโลหิตสูงนี้เรารักษาอย่างต่อเนื่องเรารักษาสม่ำเสมอไหมเราดูแลตัวเองอย่างไรและเกิดผลดีอย่างไรเขียนข้อเสนอแนะไม่ลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆในการดูแลสุขภาพกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพี่ปราและก็เราจะได้ติดตามคลิปที่พี่ปราจะออกทุกวันในเรื่องของสุขภาพเป็นการเตือนเป็นการย้ำพี่ปราต้องขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็สำหรับกำลังใจต่างๆที่ให้มาพี่ปราจะผลิตคลิปดีๆเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ